ประมาณตอนนั้นที่ผมมาก็เป็นวันแรกที่หมอปลามาที่นี่ครับผมแล้วก็จัดเลี้ยงจัดอะไรกันแต่ว่าผมมาไม่ทันผมมาทันช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นหมอปลากลับแล้วก็เลยเป็นวันแรกที่ผมมาก็ประมาณสักรู้สึกว่าจะ4เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็พาครอบครัวมาด้วยเนาะพาครอบครัวพาลูกมาด้วยก็มาเช่าห้องอยู่ที่อาตองอยครับอาตองอยเป็นรายเดือนครับเคยได้ไหมครับเท่าไหร่ก็เดือนนึงก็ไปตกประมาณ 3,000 ครับประมาณ 3,000 ก็การกินอยู่เป็นไงบ้างครับการเป็นอยู่ก็บางวันก็จะมี FC นะครับ FC ที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็บางทีก็เป็นผู้ใหญ่ใจบุญที่อยู่ในประเทศก็จะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนี้ครับผมให้ทำเป็นกับข้าวทำอะไรมาเลี้ยงยูทูบเบอร์แล้วก็เลี้ยงช่างอะไรแบบนี้ครับก็มีอยู่บางวันถ้าไม่มีเราก็ซื้อเองครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณกี่อันนี้แฟนขาวน่าจะอยู่ที่สิงห์ไหมรู้สึกตัวขึ้นมาก็เปิดลงคนไหมลงคนง่ายเลยในมือขึ้นไผ่ดาครับคนไต่จมูกมาบนขึ้นไผ่ดาเอ็มซีจะช่องไหนเนี่ยช่วยกันหน้ากล้องหน้าปูนกันดังครับการช่วยเหลือมันช่วยกันได้แบบทุกแบบรายน้ำช่องเขาหน่อยว่าเออมาจากช่องจิมมี่เรื่องจริงช่องกัปตันดัมซิ่งเนาะให้เครดิตเขาหน่อยเนาะอย่าลืมนะครับช่องทนายโนบิตะด้วยนะครับทำไมมากันกี่คนทำไมตั้งชื่อว่าบ้านโกโก้ตาเล่าไว้หมดแล้วผมจำชื่อว่าบ้านโกโก้ตาเล่าไว้หมดแล้วว่าน่าจะอยู่ประมาณกี่อันนี้แฟนขาวน่าจะอยู่ที่สิงห์ไหมรู้สึกตัวขึ้นมาก็เปิดลงคนไหมลงคนง่ายเลยในมือขึ้นไผ่ดาครับคนไต่จมูกมาบนขึ้นไผ่ดาเอ็มซีจะช่องไหนเนี่ยช่วยกันหน้ากล้องหน้าปูนกันดังครับการช่วยเหลือมันช่วยกันได้แบบทุกแบบรายน้ำช่องเขาหน่อยว่าเออมาจากช่องจิมมี่เรื่องจริงช่องกัปตันดัมซิ่งเนาะให้เครดิตเขาหน่อยเนาะอย่าลืมนะครับช่องทนายโนบิตะด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ